สพม.สระแก้วงัดหลักฐานแจ้งครูเบนสอบไม่ผ่านตั้งแต่แรกอ้างชื่อโผล่อันดับหนึ่งเพราะเจ้าหน้าที่ทำข้อมูลผิดพลาดข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากกรณีดราม่าใหญ่ของวงการข้าราชการครูของไทยค่ะเมื่อจู่ๆครูเบนนะคะครูอัตราจ้างก็ได้ออกมาโพสต์เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับตนเองหลังปรากฏชื่อสอบติดครูได้อันดับหนึ่งแต่ผ่านมาไม่เพียง2วันชื่อของตัวเองกลับหายออกไปจากระบบและปรากฏชื่อครูอัตราจ้างนามสกุลดังอีกคนขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแทนค่ะกระทั่งกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะจนพี่หนุ่มกันชัยต้องเรียนเชิญมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสวันที่16กันยายนและได้มีการโฟนอินสอบถามข้อเท็จจริงต่างๆกับทางผอ.สพม.สระแก้วด้วยค่ะโดยช่วงหนึ่งของรายการนะคะครูเบนได้ให้สัมภาษณ์ว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหาเธอหลังจากชื่อหลุดที่1โดยบอกว่าจริงๆแล้วคะแนนสอบไม่ถึงแต่เจ้าหน้าที่ทำข้อมูลผิดพลาดชื่อก็เลยขึ้นไปอยู่ที่อันดับ1ทั้งยังอ้างนะคะว่าถ้าจะเปิดข้อสอบครูเบนให้สื่อดูก็อาจจะละเมิด PDPA แต่ทางครูเบนยินดีที่จะเปิดเผยข้อสอบของเธอค่ะโดยไม่เอาผิดเรื่อง PDPA นะคะทางด้านเพจดราม่าแอดดิตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะโดยได้นำภาพรายชื่อของการประกาศผลสอบครูในวันที่9กันยายนซึ่งปรากฏชื่อของครูเบนติดอันดับที่1และรายชื่อประกาศผลในวันที่12กันยายน67ที่ชื่อของครูเบนหายไปแต่ปรากฏชื่อของครูสาวนามสกุลดังขึ้นมาเป็นที่1แทนมาเทียบกันให้ดูชัดๆนะคะพร้อมระบุข้อความที่เป็นคำชี้แจงจากผอ.สพม.สระแก้วว่าคำชี้แจงคือเจ้าหน้าที่ที่ทำลิสต์รายชื่อคนสอบได้ทำข้อมูลผิดพลาดค่ะบอกว่าจริงๆคนที่ได้ที่1เป็นอีกคนแต่ทำรายชื่อผิดเอาชื่อครูเบนที่ลำดับถัดจากอันดับที่1ตัวจริงมาใส่แทนน่าจะหมายถึงอันดับ1ตัวจริงคือคนที่อยู่ในลิสต์อันที่2เพราะเลขประจำตัวผู้สอบอันดับห่างจากครูเบน1อันดับส่วนครูเบนทางผอ.ชี้แจงนะคะว่าคะแนนสอบไม่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วด้านชาวเน็ตที่ได้ติดตามเรื่องราวนี้ตั้งแต่ต้นและได้ดูการสัมภาษณ์จากในรายการโหนกระแสต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายถึงความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระบบการตรวจสอบที่สำคัญขนาดนี้ทั้งยังมีบางคนแนะนำว่าให้นำครูอัตราจ้างทั้ง2คนมาสอบใหม่อีกครั้งเพื่อวัดผลว่าใครสอบได้กันแน่และหากมีความผิดพลาดในการทำข้อมูลจริงตามที่แจ้งก็ควรเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนนั้นออกทั้งหมดเป็นการรับผิดชอบต่อความไม่รอบคอบในขณะที่ก็มีชาวเน็ตบางรายที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของใบประกาศรายชื่อวันที่12กันยายนว่ามีแก้ไขตรงช่วงตัวเลขวันที่และใช้ปากกาเขียนรายมือแทนการพิมพ์ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ